ึงตอนที่3ของซีซั่นนี้แล้วนะฮะกับตอนที่ชื่อว่าเพลงยุค2000ครับผมขอเชิญเบอร์โอเคครับเรามาพบกับผู้เข้าแข่งขันกันทีละคนเลยขอเชิญสีเหลืองก่อนเลยครับต้องบอกว่าจากครั้งที่แล้วนะฮะสีเหลืองเขาเกือบที่จะเป็นผู้แพ้ไปแล้วครั้งนี้เรามีการแก้เกมยังไงครับไม่กล้าพูดเยอะเดี๋ยวเข้าตัวตอนนี้พูดอะไรบ้างไม่ได้นะกลัวคนบ้าเดี๋ยวมันเป็นลางไม่ดีคุณต้องสู้เลยนะคะแนนคุณนี่เกือบรั้งท้ายนะใช่แต่ต้องสู้แต่เกมนี้อาจจะช่วยพลิกชีวิตขึ้นมาได้ครับผมเป็นกำลังใจให้กับสีเหลืองครับขอเสียบมือด้วยนะต่อไปสีฟ้าทำไมต้องเป็นงูครับคุณปอนฮะคำตอบแรกของรายการนี้มันคือเช้านากับงูครับแล้วผมตอบได้มันร้องว่าเช้านาคนหนึ่งมีชีวิตลำพังเดี๋ยวมันจะเป็นเคสที่ไม่ดีของเกมนี้ไม่แน่นะเพลงนี้อาจจะเป็นเพลงที่เอามาเป็นโจทย์ก็ได้เฮ้ยมาอีกแล้วไม่แน่โอเคครับเป็นกำลังใจให้กับซีฟ้าไปสีเขียวสีเขียวครับผมบอกเลยครับคุณกอฟฟี่แล้วก็คุณโอโจนะฮะคุณต้องรีบทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาเพราะคะแนนตอนนี้คะแนนรวมของคุณรั้งท้ายมากรอบบอลก่อนต่อให้ถามกูไหมใช่นะฮะแต่คุณดูไม่ค่อยจะแก้เคสเป็นเคสเป็นเคสมันโอ้ต้องแต่งตัวให้แตกต่างเพื่อคะแนนจะได้แตกต่างขึ้นใช่ครับผมโอเคครับเป็นกำลังใจให้กับทีมสีเขียวและทีมสุดท้ายของเรานะถือว่าเป็นเจ้าแห่งเพลงยุค 2000เพราะเขาคะแนนนำมาถึง10คะแนนนะแต่แกสีชมพูนะฮะสีชมพูครับต้องบอกเลยคุณเอาชุดผมมาใส่ครับเดี๋ยวจะการแลนเดอร์เลยเอาชุดผมมาใส่ครับแค่เพียงเธอยิ้มเท่านั้นคุณจีโน่ครับครับผมแล้วคุณเบนนะมีความมั่นใจกับการที่มีคะแนนนำอย่างนี้ยังไงบ้างครับผมคือผมขอเอาความมั่นใจของผมไปให้กับคนที่มีคะแนนตามหลังผมดีกว่าเกมจะได้สนุกจริงแบบนั้นดีกว่าฮะนะคุณพูดเยอะแน่นอนฮะเกียดพูดเยอะเกียดปากกันมากโอเคไม่ต้องพูดภาพทำเพลงไปประจำที่ก่อนจะเริ่มการแข่งขันแล้วผมให้ไปดูความสนุกสนานจากสัปดาห์ที่แล้วก่อนครับผมไปดูกันเลยเพลงอะไรครับมีชื่อเกมว่าเพลงรักนักร้องต้องบอกครับว่าเกมนี้ครับผู้ที่มีส่วนสำคัญจริงๆก็คือหางเครื่องของเราดูแลเขาได้ดีไหมฮะทุกคนดูแลเขาดีไหมฮะเพราะเขามีผลต่อการตอบคำถามโอเคเกมนี้ครับวิธีการเล่นนะฮะเราจะให้ทั้ง2ทีมนะครับช่วยกันเขียนชื่อเพลงจากศิลปินที่หางเครื่องของเราเลือกได้ครับภายใน1นาทีครับผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าการแข่งขันในครั้งนี้ครับอาจจะพลิกแพงได้เพราะว่าคะแนนที่1นะฮะเราให้ไปทั้งหมด20คะแนนนะฮะที่2 15คะแนนและที่3 10คะแนนที่4 5คะแนนนะฮะทีนี้ขอเชิญหางเครื่องครับมาหาลำดับว่าใครจะได้เริ่มเล่นก่อนครับเป่ายิงฉุบออกก่อนเริ่มก่อนฮะขอทีเดียวเลยหนึ่งสองหนึ่งสองสามไปที่โลครับที่โลที่โลครับที่โลหนึ่งสองหนึ่งสองที่หนึ่งที่หน้าจะได้จะเลือกก่อนนะหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคที่สอง
นะฮะลำดับนะฮะลำดับการเล่นคือสีฟ้าที่1ที่2คือสีเหลืองที่3สีเขียวและสุดท้ายคือสีชมพูครับผมลำดับการเล่นได้เปรียบไม่ได้เปรียบไม่รู้นะฮะสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะฮะว่าจะทายชื่อเพลงได้มากที่สุดเท่าไหร่ครับผมอ่ะขอเชิญสีแรกครับผมสบายสบายสบายทีมอื่นลำบากทีมเราเลยพี่ไงเราก็รู้ตัวเลยว่าชนะใช่ไหมอืมก็ได้อืมก็ได้สู้ดิสู้สู้ใส่เสื้อแก้เคล็ดแล้วแพ้ทุกเกมเลยนี่กูใส่เต็มยศแล้วเนี่ยจะแพ้อีกไหมเอ้าขับได้แพ้ไม่แพ้ดิสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่เคยแพ้ใครเรายังตามเขาอยู่อีก4คะแนนรอบนี้ผมจะนำไปที่1ให้ได้จีโน่ว่าจีโน่ดิโหเดี๋ยวคอยดูว่าแซงทางโค้งเป็นยังไงแหกหรือเปล่ารอดูด้วยกันเรียกว่าหลุดโค้งเลยหลุดไปไกลด้วยบอกเลยเฮ้ยเบนเราไม่ต้องพูดอะไรดีไหมดีครับเออเพราะว่าให้คนที่พูดเก่งๆอ่ะเขาพูดไปเถอะเราชนะจะทำอะไรก็ได้เอาเป็นว่าเกมนี้เดี๋ยวเราหาวิธีที่ปรับบาลานซ์ดีกว่าว่าทำยังไงให้เราแพ้บ้างพูดยาวสุดอีกแล้วนะเอาเหรอเพื่อนๆครับกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับผมเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะชนะสิชนะคุณมีเวลาเพียงแค่1นาทีนะฮะที่จะทายว่าศิลปินคนนี้มีเพลงอะไรบ้างนะฮะที่เขาเคยสร้างผลงานไว้1นาทีเท่านั้นพร้อมไหมฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเปิดเลยครับเฮ้ยอะไรนะคุยกันได้ครับคุยกันได้ไม่ต้องเงียบตังหนุ่มไม่ความผมสร้างนั่นเองยากอยู่เนี่ยเป็นจุดโค้งโอเคไม่ไหวยากนะฮะ45วินาทีผ่านไปไม่เขียนอะไรแล้วครับตอนนี้ก็ไม่เขียนอะไรนะฮะไม่โอ้ริ้วโอ้โหงานยากกันเนี่ยมีไม่กี่เพลงดังๆเลย2 1หมดเวลาครับหมดเวลาครับโอเคนะคนทางบ้านเรานึกตามนะฮะว่าศิลปินวงเมื่อกี้นะฮะมีเพลงอะไรบ้างครับผมโอเคมาดูครับสิ่งที่ทีมนี้ทำได้ทั้งหมดเขียนมา3เพลงครับโอเคครับ3เพลงมาดูแต่ละเพลงนะว่าถูกหรือเปล่านะฮะเพลงแรกครับผมตอบมาพี่ปี2รักน้องปี1พี่ปี2รักน้องปี1จังเลยผิดครับชื่อเพลงว่ารักน้องปี1รักน้องปี1นะฮะอันนี้คือเนื้อเพลงนะครับรักน้องไม่ได้ครับผมปิงเจ๋งกว่าพี่ตาทีเพลงต่อมาครับหลงรักคนมีเจ้าของใช่ชื่อเพลงนี้นะมันนั่นชื่อรักคนมีเจ้าของรักคนมีเจ้าของมีคำว่าหลงมานะฮะหลงมานะฮะชื่อเพลงว่ารักคนมีเจ้าของคนนี้ไม่ได้คะแนนนะครับน่าเสียดายครับอันสุดท้ายทีหนึ่งเป็นชื่อเพลงถูกต้องทีหนึ่งไม่ไหวฉันเต็มใจขอเป็นแค่ที่สองสีฟ้าตอบถูกไป1เพลงเดี๋ยวคะแนนรวมเราสรุปตอนสุดท้ายนะฮะต่อไปขอเชิญสีเหลืองเราให้หางเครื่องไปเลือกเพลงครับเลือกศิลปินแล้วเธอรักฉันไม่มีหรอกโอเคเปลี่ยนไว้ครับปลายประจำที่ครับขอเชิญอุปกรณ์ครับมาถ้าพร้อมแล้วไปครับเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสเริ่มเลยครับโอ้ยเอกทำไรไม่รู้เอกเขียนครับผ่านไปครึ่งนาทีแล้วครับคุณเอกพานุคุณยังไม่จับปากกาลงไปกดลงบนกระดานเลยฮะใจสู้มันใจผมไปฟังเพลงที่
ที่แพนเค้กเล่นกับคนที่ชื่อเหลือ15วินาทีคุณเขียนอะไรบ้างก็ได้ครับคุณเอกพานุเอาแต่ออมไม่หยุดเขียนแล้วเหลือ5 4 3 2 1หมดเวลาโอ้ดูนะฮะดูเขาทำไปได้กี่เพลงนะฮะบ้าบอ1 2ชาแดลิสต์ยาวนะถือไว้นี่ขนาดไม่มีผมนะเนี่ยกูต้องพูดเรามาเช็คทีละเพลงว่าใช่ไหมไปรับถูกไหมฮะถูกครับหนึ่งเพลงร่วมประจำตัวถูกสองเพลงขอเจ็บแทนสามเพลงครับถอนตัวสี่คะแนนสี่เพลงรับได้ทุกอย่าง5ครับยิ้มเข้าไว้ทั้งหมด6แล้วทั้งหมด6เพลงนะฮะโอ้โหถือว่าดีมากทำคะแนนมาได้ดีมากนะฮะมีสิทธิ์ที่จะได้คะแนนที่1คือ20คะแนนเลยนะครับผมประจำดิต่อไปครับขอเชิญสีเขียวเราให้หางเครื่องไปเลือกเพลงก่อนครับผมโอเคได้แล้วครับประจำที่ถ้าเห็นรูปแล้วเขียนได้เลยนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วจับเวลาครับเฮ้ยอ๋อโอ้ไม่รู้อ่ะดูดิโอ้ปอนเลยโอ้เดี๋ยวนี้เลยจบสายไปวิได้เหมือนดีนะฮะเอาเขียนอย่าหยุดครับอย่าหยุดเหลือ15วินาทีคุณอาจจะได้ที่1เลยก็ได้ฮะเดี๋ยวไปต่อไป8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับโอเคโหได้นะฮะมาดูจำนวนที่เขาทำได้ครับนี่คือปากกาตั้งนานนะโอเคถือไว้มาดูกันว่าเขาทำได้กี่เพลงครับเพลงแรก My Name is กะลาถูกไหมถูกต้องกะลาถูกไหมจะลาฉันไปถูกต้องครับผมกะลาเพราะเนี่ยกะจะลาฉันไปเอ้าทำไมมีชื่อเพลงกะลากะลาใช่ไหมครับเอ้ากะลาชื่อเพลงกะลาใช่ไหมไม่รู้ว่าใช่ไหมข้อนี้กะลาชื่อเพลงมันคือกะลาใช่ไหมครับไม่ได้คะแนนนะผมนะกะจะลาฉันไปใช่ไหมความรักภายในใจเธอคงไม่เหลือเลยเพลงต่อมาใจร้ายฮะไม่มีครับไปเอามาจากไหนวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอ้า4นาทีเสียที่ถูกต้องได้ไป2ข้อครับผมโอเคสีชมพูครับคุณได้คะแนนนำเยอะกว่าเพื่อนนะฮะเต็มที่แล้วกันครับผมเป็นกำลังใจช่วยฮะพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับเอาพี่ปูพี่ปูไงพี่ปูโอ้โหทำไมละมึงไม่เลือกอันนี้ไม่เห็นผ่านไป30วินาทีครับผมเขียนไม่หยุดเลยฮะกูยกธงขาวเลยได้ไหมยาวเลยฮะยาวเลยนี่เขียนทั้งเพลงเนื้อร้องหรืออะไรเอาฮะ10วินาทีสุดท้ายครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาพอแล้วฮะโอเคโอเคครับผมดูครับมาดูจำนวนเพลงที่เขาทำได้ครับปรึบเย้ถือไว้ครับถือไว้โอเคอันแรกก่อนจีจ้าฮะจีจ้าเป็นเพลงของศิลปูหรือเปล่าฮะถูกต้องครับผมได้1อันนะฮะ1อันอีกอันนึงซ้ำนะฮะต่อไปเมื่อรักฉันเกิดใช่ไหมฮะ
เมื่อรักฉันเกิดถูกต้องครับผมผ่านไปฮะต่อไปน้ำลายถูกไหมฮะได้ไปอีกหนึ่งคะแนนฮะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับวันเกิดใครวะสุขสันต์วันเกิดใครครับเขาร้องร้านเหล้าเขาร้องร้านเหล้าเขาร้องทุกวงต่อมาฮะคนที่ฆ่าฉันถูกต้องครับเพลงนี้เกี่ยวกับความรักเพลงนี้เกี่ยวกับความรักใช่ครับผมและข้อสุดท้ายอ่านว่าอะไรฮะบ้าบอใช่ไหมฮะใช่ครับผม6ข้อโอ้โหเข้ากันอีกแล้วขอบคุณสีชมพูมากประจำที่ครับผมสีชมพูทำคะแนนมาดีมากครับผมได้6เพลงเทียบเท่ากับสีเหลืองเลยนะฮะแต่ผู้ชนะที่จะได้คะแนนสุดๆมีเพียงแค่สีเดียวเท่านั้นครับโอเคเรามาตัดสินโดยเกมเปิดอินโทรเราจะเล่นกันอยู่ทั้งหมด3เพลงมาดูกันว่าใครจะเป็นเจ้าแห่งเพลงยุค2000ในตอนนี้ครับเพลงมาครับนู่นครับสีชมพูครับขอเป็นตัวเลือกครับขอเป็นตัวเลือกของกะลาครับของกะลาคนดูทางบ้านถูกไหมฮะถูกครับผมถูกต้องโอเคเพื่อใจเอาไว้ก่อนเธอยังไม่สายโอเคต่อไปครับเพลงที่2คาดสีชมพูตอบถูกชนะไปเลยนะฮะเริ่มครับใจเย็นแล้วอ่ะสีเหลืองครับน้ำลายของสีลิฟูป่ะคะน้ำลายสีลิฟูเป็นคำตอบที่ผิดครับตอบได้อันนี้นิ่มๆเลยสีชมพูนิ่มๆเลยฟังต่อครับเล่นไปด้วยครับนิ่มๆเลยโอ้แข็งแรงแข็งแรงยิ้มให้ดูฉันหน่อยอ๋อที่เพลงตอบครับตอบตอบขี้หึงครับขี้หึงของสีชมพูเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอเคครับผมงานสรุปคะแนนครับผมสำหรับเกมนี้กับเกมเพลงรักนักร้องนะฮะในตอนนี้ผู้ที่ชนะที่อันดับหนึ่งนะได้20คะแนนก็คือสีชมพูครับสีเหลือง15คะแนนแล้วก็สีเขียว10คะแนนนะครับผมและตอนนี้ต้องบอกว่าคะแนนรวมของสีชมพูมานำโด่งมากครับที่30คะแนนครับรองลงมาคือสีเหลืองครับผม19คะแนนสีเขียว13คะแนนและสีฟ้า11คะแนนครับผมขอเสียงปรบมือให้แต่ละทีมด้วยฮะต้องบอกเลยฮะว่าในซีซั่นนี้นะครับผู้ชนะจะได้รับรางวัลนะฮะเงินสดนะฮะมูลค่าจำนวนมากครับผมและผู้แพ้นะฮะสำหรับซีซั่นก็จะมีบทลงโทษเช่นเดียวกันแต่ในวันนี้ครับในตอนนี้ผู้แพ้ของเราที่ได้คะแนนน้อยสุดก็คือสีฟ้าครับจะโดนบทลงโทษที่มีชื่อว่าตู้มรดกผู้แพ้ของรอบนี้ของเราครับก็อยู่จุดลงโทษแล้วครับผมแต่ก่อนที่เราจะลงโทษนะฮะเราไปดูตัวอย่างในตอนหน้าก่อนครับผมแต่ก่อนที่เราจะเริ่มก่อนแอบมองเธออยู่ตรงนี้คอยเทไม่ใช่ไม่ใช่เอาร้องได้ก็ร้องสิพัดลมมาแตกตึ้งแตกตึ้งตันตึ้งโอเคครับความสนุกนะยังไม่จบนะเพื่อไม่พลาดรายการเพลงเพลงครับผมกด Subscribe ไว้ครับผมแล้วกดไลค์ถ้าชอบใจนะครับผมและนี่ก็คือบทลงโทษสำหรับสีฟ้าครับผมเอาพี่ค่อยลงค่อยๆลงเวลาครับเฮ้ยน้ำครับโอ้โหโอ้โหไม่หายใจว่ะทำไมเก่งจังเนาะจะบอกครับนี่คือเนื้อที่หมักมากว่า1สัปดาห์ครับผมไอเอ็ด
โอเคครับผมโอเคครับถ้าจะตายแล้วจะตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอ้ยเข้าไปพ่อปู่ดิออกมุดออกมุด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 ปอนมุดปอนโอ้ยเข้าไปเข้าไปโอ้โหเดี๋ยวคอยดูว่าแสงทางโค้งเป็นยังไงแหกหรือเปล่ารอดูด้วยกันหนูบอกว่าเนื้อที่กินน้ำเมนอลังการมากโอ้โหตกใจอะไรอ่ะผมไม่กลัวป่ะก็บอกแล้วอย่าแกล้งผ